ก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้รสจะมาพูดถึงเรื่องสกุลเงินของทางสเปนนะคะว่าสเปนเนี่ยก็ใช้เงินอะไรบ้างนะคะก็สเปนเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของโซนยุโรปใช่ไหมคะแล้วโซนยุโรปเนี่ยเขาจะใช้เงินยูโรกันหมดเลยนะคะก็นะเงินยูโรเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็จะมีเป็นแบงค์นะคะแบบนี้แล้วก็มันมีเป็นเหรียญอย่างนี้นะคะพอเราแยกออกมาได้ว่ามันเป็นแบบ2แบบนะเราก็มาดูว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแบงค์เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะคะให้เรานะที่จะเลือกใช้ก็จะมีแบงค์500นี่คือใหญ่สุดเลยนะคะแบงค์200แบงค์100นะคะแล้วก็แบงค์50ค่ะแบงค์20แบงค์10นะคะอันนี้แบงค์5ค่ะ5ยูโรนะคะอันนี้คือเล็กสุดนะคะที่เป็นแบงค์นะจะเล็กสุดคือ5ยูโรส่วนเหรียญเนี่ยมันจะมี2ยูโรนะคะคือตัวนี้แล้วก็1ยูโรส่วนเซนเนี่ยก็จะมากลายเป็นส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น50เซน20เซน10เซนแล้วก็จะมาเป็นเซนแบบส่วนน้อยนะคือ5เซน2เซน1เซนอันนี้จะกลายเป็นอีกสีนึงนะคะไอ้สีเนี้ยมันจะเป็นสีแตกต่างไปจากตรงนี้เลยส่วน2เหรียญกับ1เหรียญเนี่ยมันจะออกคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะคะ2เหรียญเนี่ยจะเท่ากับมีขนาดเท่ากับ10บาทบ้านเราเลยนะคะไอ้ตัว2เหรียญไอ้2ยูโรเนี่ยค่ะนะก็ทำความเข้าใจกันแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแบงค์500นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่คือจะเป็นแบงค์ที่ใหญ่สุดของยูโรนะคะแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาเลิกผลิตแล้วหรือยังนะคือไม่ค่อยมีใช้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแบงค์ใหญ่มากในการคิดเงินของยูโรเนี่ยลดจะคิดแบบง่ายๆนะคะคือเป็นตัวเลขหลักเลยคือ1ยูโรเอาเป็นตัวกลมๆนะคะ1ยูโรเท่ากับ40บาทก็เท่ากับว่าเอา500นะคะคูณ40ไปก็เท่ากับ20,000ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะแลกเงินกับทางธนาคารเนี่ยเราต้องไปดูเรทที่ธนาคารเป็นหลักนะคะว่าเขาแลกได้เท่าไหร่ขายเราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่านะเราต้องดูเรทเป็นหลักแต่ว่าเวลาเราไปเดินซื้อของเวลาเราคิดเราไปดูของอะไรเงี้ยถ้าเราจะคิดยังไงก็คือคิด1ยูโร40บาทนะคะที่เราจะคิดอยู่อย่างนี้ตลอดนะแต่ว่าเอามาบวกลบคูณหารมันก็เราก็มาดูหลักเอาอีกทีนึงนะคะนะแต่คิดให้มันเป็นเลขตัวกลมๆนะคะอันนี้500เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะคะนี่คือ500ยูโรสีม่วงนะคะแล้วก็200ยูโรเป็นสีเหลืองนะคะสัญลักษณ์เนี่ยมันเขาจะเปลี่ยนไปตามหลายประเทศอะค่ะที่เป็นในโซนยุโรปด้วยนะคะ100เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะนี่50มันก็จะเป็นสีออกส้มนะคะนะนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น20ยูโรค่ะอันนี้จะเห็นกันบ่อยนะคะยี่สิบยูโรค่ะแล้วก็10ยูโรนี่ก็จะเป็นสีแดงนะคะอันเล็กสุดที่เป็นแบงค์นะคะก็คือ5ยูโรค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะสีม่วง500สีเหลือง200สีเขียว100นะคะแล้วก็สีส้ม50ยูโรสีฟ้า20ยูโรสีแดง10ยูโรแล้วก็สีเขียวอ่อนเนี่ย5ยูโรนะคะเหรียญจะแบ่งเป็น2แบบนะคะเป็นยูโรแล้วก็เซนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2สีไอ้พวกนี้จะเป็นแบบ5เซน2เซน1เซนอันนี้ก็จะเป็น50เซน20เซน10เซน1ยูโร2ยูโรนะคะนะก็เรามาดูกันว่าตอนที่เราจะไปดูว่าเราแลกเงินอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวลดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะก็โอเคทีนี้เรามาอยู่ตรงในหน้าของการอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศแล้วนะคะก็เวลาเราจะไปแลกเนี่ยเราจะต้องไปที่ธนาคารใช่ไหมพอเราไปปุ๊บเนี่ยธนาคารเขาจะโชว์อยู่หน้าจอมอนิเตอร์ให้เราดูประมาณอย่างนี้ค่ะนี่เลยอัตราแลกเปลี่ยนหลายๆข
ของหลายๆประเทศนะคะจะโชว์ขึ้นมาทางด้านนี้นะก็แล้วเราจะดูยังไงว่าเราจะไปซื้อไปขายมันแลกยังไงอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยที่มันโชว์อยู่เนี่ยคือธนาคารเขาขายให้เราแล้วก็เขารับซื้อเรานะคะเป็นธนบัตรนะอีตรงส่วนนี้อย่าไปสนใจนะคะที่มันจะเป็นเหมือนเขียนว่าถ้าภาษาอังกฤษมันเขียนว่าดีๆอะไรพวกนี้คือหมายความว่าเป็นพวกตั๋วแลกเงินเป็นดราฟอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องไปสนใจมันเรามาสนใจตรงคำว่าโน้ตตรงนี้ค่ะก็คือธนบัตรนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะคำว่ารับซื้อก็คือ buy ใช่ไหมคะพอขายเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำว่า sell เราก็ดูแค่ตรงนี้เอานะคะโซนตรงนี้เอาง่ายๆนะคะนี่คือแบบนี้เลยปิดไว้เราก็ดูโซนนั้นสมมุติว่าจะมาเที่ยวสเปนใช่ไหมคะแล้วสเปนเนี่ยมันอยู่ในโซนยุโรปพอมันอยู่ในโซนยุโรปเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้เงินอะไรมันใช้เงินยูโรใช่ไหมเราก็มาดูยุโรปโซนยูโรโอเคถูกต้องแล้วเราจะดูยังไงล่ะเราถือเงินไทยอยู่ใช่ไหมคะถือเงินไทยเพื่อที่จะไปแลกเงินยูโรแล้วพอเราไปธนาคารเนี่ยเราจะไปดูยังไงเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเราถือเงินไทยเราจะไปซื้อใช่ไหมคะเราจะไปซื้อเงินยูโรเราก็ไปดูที่ช่องขายค่ะนี่ช่องขายนะคะจะอยู่เท่าไหร่ก็ช่างแต่ว่าให้ไปดูที่ช่องขายอย่างเดียวค่ะนะสมมุติว่าเราแลกเงินอะไรเสร็จมาแล้วเราไปเที่ยวสเปนเสร็จมาหมดแล้วนะแล้วเงินยูโรมันยังเหลืออยู่กับเราเอ้าเราจะทำไงอ่ะเราจะเอายูโรไปขายต่อกับธนาคารเราก็ต้องไปดูที่ช่องซื้อนะคะนะง่ายๆคือถ้าเราซื้อเราไปดูที่ช่องขายถ้าเราขายเราไปดูที่ช่องซื้อนะคะจะได้ไม่งงนะท่องแบบนี้ไว้เลยไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปดูอะไรมันมากค่ะเพราะว่ามันเป็นธนาคารจะโชว์เราคำตรงนี้นะคะธนาคารเขาขายให้เราเท่านี้เขารับซื้อเราเท่านี้แต่เวลากลับกันเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยอ้าวเราฉันจะไปซื้อนี่หว่าฉันก็ต้องไปดูที่ธนาคารนะอ๋อมันขายฉันเท่านี้ว่าอะไรนี้นะคะแล้วพอฉันจะไปเอาเงินยูโรไปขายเขาก็เราก็ต้องไปไอ้นี่เขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะรับซื้อเราประมาณเนี้ยไปขายให้เขาอะนะคะนะก็ให้ดูไว้นะคะเป็นแบบนี้ให้ท่องเอาง่ายๆเลยคือเราจะไปซื้อเงินยูโรซื้อเงินธนาคารอะไรก็ช่างเราจะไปซื้อเขาใช่ไหมคะเขาจะเราต้องไปดูช่องขายซื้อไปดูช่องขายนะคะถ้าจะขายไปดูช่องซื้อเนี่ยกลับกันอย่างนี้นะก็โอเคงั้นตรงนี้เรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนนะคะนี้รู้คิดว่าทุกคนคงจะเป็นกันหมดแล้วนะเนาะกับเกี่ยวกับเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนนะก็จะง่ายๆอย่างสมมติว่าฉันจะไปสเปนฉันจะเอาเงินไปฉันจะไป 4,000 4,000 ก่อนเราไปแลก 4,000 ก่อนไม่ใช่อะไรนะเราก็ต้องมาเปลี่ยนอุ๊ยเดี๋ยวนะเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นยูโรก่อนนะคะนะเลือกเอาเลือกยูโรนะคะพอเลือกยูโรเสร็จเราคลิกไปที่ 4,000 บาทใช่มั้ยพอเราเลือกไทยบาทแล้วก็ยูโรแล้วก็มากดคำนวณมันก็จะออกมาเป็นอยู่เนี่ยค่ะ104ยูโรกับอีก13เซนนะคะจะได้ทั้งหมดคือ 4,000 ตอนนี้แลกได้อยู่ที่104ยูโรนะคะนะก็ประมาณนี้ง่ายๆนะคะไม่ได้อะไรมากมายให้จำเอาหลักที่รถบอกไว้นะคะง่ายๆในการดูพอไปเจอเราไปธนาคารปุ๊บหัดสังเกตเลยนะคะอ๋อมันเป็นแบบนี้เว้ยอะไรนะอย่างนี้อย่างนี้นะจะได้แบบว่าเข้าใจกันง่ายขึ้นเนาะก็ยังไงรถฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากที่ทุกคนเข้ามาติดตามนะนี่เป็นแบบว่าความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่แบบว่าให้ความสนใจถามกันมาเยอะมากก็รถทำคลิปให้แล้วนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ